ะพาไปดูบ้านหลังนี้กันค่ะแหมยอมใจผู้หญิงคนนี้จริงๆนะคะที่ว่ามีการรีวิวมาไปซื้อบ้านใหม่มาเสร็จปุ๊บวิวตรงข้ามบ้านเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วเขาบอกมีคนตาย4ศพตอนดึกๆร้อนมากเลยเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวๆมาแล้วมายืนกวักมือเรียกอ่ะถามเธอว่าเธอจะย้ายไม่ล่ะเจอขนาดนี้ไม่ย้ายไม่ย้ายหรอไม่ย้ายเป็นบ้านบันไดแดงอะนะน่ะน่ะบ้านบันไดแดงนั่นแหละเขาบอกเป็นบ้านที่แบบติดอันดับ1ใน5บ้านร้างสุดหลอนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเลยแล้วก็ยืนยันมาแล้วว่ามีคนตายในบ้านหลังนี้4ศพผู้หญิงคนนี้เขาก็อัดคลิปมาให้ดูนะคะนี่เอาให้ดูกันอีกครั้งนึงนะคะเธออยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกแถวๆรังสิตปทุมธานีเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์อ่ะแหละแล้วก็บ้านตรงข้ามบรรยากาศเป็นแบบนั้นแหละค่ะบ้านร้างสภาพเก่าทรุดโทรมมากนะคะล่าสุดเนี่ยคนดูคลิปใน TikTok นี้นะคะกว่า1ล้าน7แสนวิวแล้วนะแล้วก็เรียกร้องบอกเฮ้ยพาทัวร์หน่อยได้ไหมอ่ะบางคนอยากเห็นข้างในบ้านบันไดแดงด้วยเอาล่ะนักข่าวเราไปเลยค่ะเอาแล้วคุณเนยไม่กลัวคุณเนยไม่กลัวอยากเห็นล่าสุดเป็นไงใช่นี่ไปที่บ้านก่อนบ้านของสาวเจ้าของคลิปคนนี้นะคะที่ว่าอยู่ตรงข้ามกันไปบ้านเจ้าทุกข์ก่อนอ่ะมาเอ้ยต้องหาข้อมูลก่อนสิก็ไปก่อนนี่บ้านไม่ห่างกันเดี๋ยวๆนี่สภาพตรงข้ามเดี๋ยวก่อนเอาบ้านปัจจุบันนิดนึงเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยกับเพื่อน3คนย้ายมาอยู่ที่นี่ได้อาทิตย์นึงแล้วคือตอนแรกก็เห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นบ้านร้างคือก็ไม่ได้คิดเอะใจอะไรอ่ะแต่ก็เอ๊ะมันก็แอบคุ้นๆอยู่นิดนึงเหมือนกันนะเหมือนเคยเห็นในหนังก็เลยเซิร์ชดูในเน็ตแทบช็อกเป็นบ้านบันไดแดงจริงๆด้วยแปลว่าเธอดูหนังผีบ่อยเออแหมและคนสมัยนี้เนาะอยากได้ข้อมูลอะไรก็เซิร์ชอ่ะก็เจอเออเซิร์ชก็เจอเลยอ่ะทีนี้ตัวเธอกับเพื่อนเลยเข้าไปดูตอนกลางวันด้วยนะอยากจะเห็นกับตาเลยว่ามันใช่ใช่ไหมอยากจะคอนเฟิร์มเลยอ่ะเออกลัวไหมกลัวกลัวนิดหน่อยอันนี้ที่เธอถ่ายเองใช่ค่ะเธอบอกตอนกลางคืนเนี่ยไม่กล้าหันไปดูเลยนะเออแล้วกลัวขนาดนี้แล้วจะเอายังไงล่ะจะย้ายไหมไม่ย้ายแม่แต่ก็ไม่ลบหลู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยลองฟังเธอดูค่ะเคยเข้าไปดูแล้วค่ะกลางวันเป็นยังไงบ้างที่เราเห็นเฉยก็กลางวันมันเฉยๆค่ะมันก็บ้านร้างธรรมดาค่ะมันทำให้เรากังวลหรือหวาดกลัวเพิ่มไหมครับเพราะอยู่ตรงข้ามกันเลยก็เฉยๆค่ะเฉยๆถ้าเป็นกลางคืนก็แค่ไม่มองไม่ได้ลบหลู่อะไรค่ะอยู่มาอาทิตย์นึงเคยเห็นอะไรแวบๆผ่านตาไหมไม่เคยค่ะไม่มองเลยเอาละได้เวลาของคุณเนมแล้วรวบรวมความกล้าไปแล้วบ้านใหญ่สวยนะสวยเหมือนคฤหาสน์เลยเอาจริงๆใช่ป่ะเนี่ยเขาไปสำรวจภายในบ้านเลยนะคะขออนุญาตนะคะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธะพี่ก้อยพี่ก้อยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวขอเข้ามาเจ้าที่ก่อนเนี่ยเขาบอกเข้าไปก็จะเห็นบันไดวนขึ้นชั้น2ค่ะอยู่กลางบ้านเป็นบ้านแบบสไตล์แบบโรมันอังกฤษอะไรอย่างงี้เนาะใช่เหมือนสไตล์ยุโรปใช่เนี่ยแล้วขอบบันไดจะทาสีแดงๆแบบนี้เลยที่ผนังบ้านล่ะสีสเปรย์เลอะเทอะไปหมดเลยอะค่ะใครมือบอลเนาะเออประตูหน้าต่างแล้วไม่มีเหลือแล้วหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะคะเลาะหมดแล้วจ้าเออถามคุณเนมเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกไอ้ตอนกลางวันน่ะความน่ากลัวมันน้อยลงไปมากเนาะถ้าไปตอนกลางคืนนี่น่าจะหลอนกว่านี้เนี่ยเขามีการทุบกำแพงด้วยและต้นไม้ที่รกๆเนี่ยก็ตัดออกไปแล้วนะจนกลายเป็นบ้านโล่งๆแบบนี้ค่ะโอ้นี่เข้าไปตอนกลางวันไงใครเป็นเจ้าของเนาะก็นั่นน่ะสิออกข่าวก็ซะขนาดนี้แล้วนะคะเอออ่ะไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนเฮ้ยอยู่ถึงกลางคืนเลยเหรอไม่ใช่คุณเนมคุณเนมไปถามแม่ค้าคนหนึ่งเออเขาอยู่แถวนั้นเขาบอกตอนกลางคืนน่ะน่ากลัวมันเป็นป่ารกแล้วก่อนหน้านี้เคยมีลูกค้าคนอื่นเนี่ยร้านข้างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกดึกๆแล้วจะเห็นผู้หญิงชุดขาวมายืนหน้าบ้านกวักมือเรียกให้เข้าบ้านด้วยนะเออถามเอาแล้วพี่ไม่กลัวหรอก็กลัวเหมือนกันนี่ไงแหมจำลองเหตุการณ์ซะอื้อหือหลอนไม่ล่ะที่ทีมงานเราทำให้ดูนะคะเออทีนี้พอสอบถามไปคุณพี่ท่านเมื่อกี้บอกเชื่อว่ามีผีไหมเขาบอกเขาก็เชื่อนะเชื่อว่ามีผีอยู่ที่บ้านล้างหลังนี้ค่ะเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เคยมีคนผูกคอตายแล้ว2ศพด้วยกันป้าเห็นเองหรือว่ายังไงฟังคือฟังเขามา ฟังเขามาฟังเขามาแล้วคือแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่อยู่เหมือนกันไงก็เห็นเขาแบบเอาศพมาอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะคือหนึ่งในนั้นเป็นผู้ชายเคยมาซื้อของที่ร้านเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านเขาไปผูกคอตายนี่ค่ะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าแม่ตายตอนนั้นก็เห็นว่าสงสารนะก็เป็นลูกค้าที่มาซื้อของซื้อของเห็นหน้าค่าตาอยู่ก็ใส่ซองทำบุญช่วยไปจนกระทั่งชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาผูกคอตายที่ชั้น2ก็เลยพากันลือว่าในบ้านหลังนี้มีคนตาย4ศพก็คิดกันไปต่างๆนานาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนลองฟังดูค่ะไม่เคยเข้าไปหรอกเราอยู่ตรงนี้เราก็ไม่กลัวเพราะเราไม่เคยเห็นแต่คนอื่นจะเห็นคนนอกจะเห็นเขาเห็นเป็นยังไงครับที่เราได้ยินมีผู้หญิงเรียก
กวักมือเลือกให้เข้าไปแต่ก่อนมีร้านอาหารเนาะที่เล่าเมามาตีหนึ่งตีสองเห็นเขามาเล่าเมื่อคืนน่ะเขาขี่รถเลยมาแล้วมีคนเรียกเขายืนอยู่บนนู้นนะกวักอันนี้ได้ยินกับหูเองนะไม่ได้เล่าไปเรื่อยเปื่อยนะแต่มันนานแล้วค่ะเรื่องที่ได้ยินคนอื่นเล่ามาก็ได้ยินเหมือนกันแต่เรื่องที่เจอกับตัวเองพ่อค้าขายอยู่ตรงนั้นก็มีเหมือนกันนะคะคือทีนี้ชาวบ้านเขาก็บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าคนที่ตายในบ้านเนี่ยวิญญาณน่าจะไปผุดไปเกิดแล้วมั้งไม่น่าจะวนเวียนอยู่ตรงนี้หรอกแต่ว่าตอนนี้นะคะเห็นว่ามีการประสานไปที่เจ้าของบ้านตัวจริงเพราะเราก็อยากรู้ไงคนแถวนั้นเขาก็บอกอยากจะคุยกับเจ้าของบ้านเหมือนกันคือจะเอายังไงกับบ้านหลังนี้อย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้เลยถ้าจะเอาไว้ก็ปรับปรุงให้มันดีแต่ก็เข้าใจเราใช้ตังค์ไม่รู้อยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศอีกใช่ไหมคะเออแล้วก็ตรงนี้เห็นว่าเขาจะปรับปรุงพื้นที่ด้วยให้เป็นร้านสะดวกซื้อหรือว่าเป็นตลาดต่อไปนะคะแต่ต้องทุบทิ้งใช่ก็ทำให้ดีอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเราเราอยู่บ้านใกล้ๆกับบ้านที่แบบหลอนแล้วดันมีเรื่องเล่าดันมีตำนานมีคนผูกคอตายแล้วก็คนจะสยองเหมือนกันน่ะแต่คนที่เข้าไปพ่นสีพ่นเสือไม่ได้กลัวอะไรเลยเนาะเออไม่กลัวชื่อเนมชื่อนุ่นชื่อนี่ไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเออกราฟิตติ้งฟิตตี้เนี่ยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเด็กๆกลุ่มนี้ทำไมไม่เคยกลัวเลยค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8